ี่น้องผมพูดเสมอว่าพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลและพระเจ้าต้องการให้เราประสบความสำเร็จผมคิดว่าความคิดของการเกิดผลแล้วก็การประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะสิ่งที่ผมพูดเท่านั้นแต่ผมคิดว่าทั้งโลกคิดแบบนี้หมดจริงไหมครับหลายคนมีวิธีการที่จะไปสู่ความสำเร็จอย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนพยายามเมื่อตัวเองไม่มีการศึกษาก็พยายามส่งเสียลูกให้เรียนสูงๆเพื่อที่จะเกิดผลและประสบความสำเร็จบางคนก็เมื่อมีเงินแล้วแค่เงินไม่พอก็ต้องการชื่อเสียงเพราะคิดว่าการมีชื่อเสียงทำให้เกิดความสำเร็จมนุษย์มีวิธีการที่จะทำให้การเกิดผลและการประสบความสำเร็จต่างๆนานากันแต่ว่าการที่ประสบความสำเร็จหรือเกิดผลนั้นมันไม่จริงเสมอไปที่จะเกิดขึ้นแต่พี่น้องรู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าให้เราเกิดผลโดยวิธีไหนถ้าพี่น้องดูในพระธรรมยอห์นบทที่15ที่พูดถึงว่าพระเยซูได้เปรียบเทียบพระองค์เองเป็นเถาวัลย์องุ่นและท่านทั้งหลายเป็นขนงถ้าเราอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนั้นเราจะเห็นว่าการเกิดผลสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกถึงวิธีการเกิดผลคือการติดสิริอยู่กับพระเจ้าถ้าเราอยากจะเกิดผลเราจะต้องติดสิริอยู่กับพระเจ้านั่นแปลว่าคนที่ติดสิริอยู่พระเจ้าจะเกิดผลแต่ไม่ได้เกิดผลแบบโลกแต่เกิดผลแบบพระเจ้าดังนั้นถ้าเราที่เป็นคริสเตียนเราอยากจะเกิดผลเราอยากจะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆพี่น้องท่านต้องมีวิธีการและผมอยากจะบอกว่าวิธีการที่พระเจ้าบอกกับเราคือใกล้ชิดพระเจ้าอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมจึงเทศนาซีรีส์นี้เกี่ยวกับเรื่องของการใกล้ชิดพระเจ้าพี่น้องที่รักครับแต่การใกล้ชิดพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาและเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้พี่น้องครับผมได้เทศนาตอนนี้เป็นตอนที่6แล้วผมได้เทศนามุมต่างๆของการใกล้ชิดพระเจ้าว่าเป็นยังไงบ้างและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทั้งหลายจะเข้าใจและจะสามารถเอาไปปฏิบัติได้แต่พี่น้องครับก่อนที่เราจะเกิดผลและเข้าก่อนที่เราจะเกิดผลอันเนื่องมาจากการใกล้ชิดพระเจ้านั้นท่านต้องรู้ก่อนแต่รู้อย่างเดียวไม่พอพี่น้องครับท่านต้องนำไปทำด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นแค่ไอ้ผ่านการรู้เนี่ยผมคิดว่าเราก็โดนโจมตีมากมายมหาศาลแล้วจริงไหมครับเพราะว่าในขณะที่เรากำลังอ่านเรากำลังนั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะฟังและเข้าใจหมดจริงไหมเพราะว่าพี่น้องรู้เปล่าว่ามันมีศิลปะของการโฟกัสศิลปะของการตั้งใจอยู่ในนั้นซึ่งผมคิดว่าในปัจจุบันเนี้ยยากเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะเราอยู่ในยุคมีเดียเพราะเราอยู่ในยุคมีเดียเราโดนกระตุ้นตลอดเวลาเราจะต้องมีเพลงเราจะต้องมีเสียงเราจะต้องมีภาพเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องอ่านเมื่อเราจะต้องศึกษาและตั้งใจเนี้ยยากใช่ไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งและโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้การศึกษาของประเทศไทยอันดับของการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเกือบจะรั้งท้ายของอาเซียนพี่น้องรู้หรือเปล่าเราแพ้กัมพูชานะพี่น้องการศึกษาเราแพ้กัมพูชานะอย่าคิดว่าเราประสบความสำเร็จพี่น้องเราไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้น JFJ ต้องระวังดีๆนะครับพวกเราต้องตั้งใจนะครับเพราะว่าอะไรเปล่าเพราะว่าอย่างรุ่นผมเนี่ยถูกฝึกให้อ่านแต่รุ่นลูกเนี่ยรุ่น JFJ รุ่นนี้เนี่ยไม่ถูกฝึกให้อ่านไม่ใช่โบสถ์ไม่ได้ฝึกแต่ว่าสังคมโรงเรียนไม่ได้ฝึกให้อ่านเพราะฉะนั้นยากมากเลยนั้นต้องดึงความคิดของเรากลับมาเสมอตลอดโอเคทีนี้ผมอยากจะกลับมาบอกว่าพวกเราเข้าใจเรื่องการใกล้ชิดพระเจ้าขนาดไหนไม่ง่ายนะครับพี่น้องที่รักครับอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้เทศนาเกี่ยวกับปัญหาของการใกล้ชิดพระเจ้าคือเราใกล้ชิดพระเจ้าแบบตามใจเราเราได้เห็นปัญหา2 อย่างที่เกิดขึ้นคืออะไรเปล่าครับใกล้ชิดพระเจ้าแบบไม่ถูกบางคนบอกว่าไปเฝ้าเดี่ยวแล้วคิดว่าจะเกิดผลเหรอไม่จริงนะพี่น้องในขณะที่ท่านเฝ้าเดี่ยวเนี่ยความคิดท่านอยู่ที่ไหนหัวใจท่านอยู่ที่ไหนบางทีความคิดมีแต่หัวใจไม่ไปก็ไม่เกิดผลจริงไหมครับพี่น้องจะไม่ใช่ทุกคนที่อ่านหนังสือจะสอบผ่านนะครับจริงหรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนที่อ่านหนังสือจะสอบผ่านนะครับจริงไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนนั่งฟังเทศน์นี้จะเกิดผลนะไม่จริงนะครับพี่น้องขึ้นอยู่กับท่านจะ
แอบซอบท่านจะดึงเข้าไปขนาดไหนการใกล้ชิดพระเจ้าก็เหมือนกันไม่ใช่หมายเขาเราไปตื่นขึ้นมา6 ตี 6 6 โมงครึ่ง6โมงเช้าแล้วท่านก็เฝ้าเดียวท่านทำเป็นเฝ้าเดียวนั้นจะเกิดผลนะก็ไม่ใช่เพราะมันมีองค์ประกอบบางอย่างอยู่ในนั้นเพราะว่าบางคนเฝ้าเดียวและใกล้ชิดพระเจ้าผิดทำแบบผิดอย่างเช่นอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ผมเทศนาไปบอกว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นประการที่หนึ่งก็คือ มีการหลอกลวงมีการเราเฝ้าเดียวเราใกล้ชิดพระเจ้าแต่มีการหลอกลวงเกิดขึ้นโดยดูตัวอย่างของคาอินที่เขาคิดว่าพระเจ้าไม่รู้พระเจ้าไม่ทราบว่าเขาฆ่าน้องโดนหลอกตรงไหนหรือเปล่าโดนหลอกโดยเขาบิดภาพของพระเจ้าคือเขาลดระดับของพระเจ้าลงมาเท่ากับตัวเขาเป็นมนุษย์เขาคิดว่าพระเจ้าไม่รู้เขาฆ่าน้องแล้วพระเจ้าถามว่าน้องอยู่ไหนเขาบอกไม่รู้ไม่ใช่ธุระของฉันพี่น้องเขาคิดว่าพระเจ้าไม่รู้พี่น้องหลายครั้งอ่ะเราก็คิดว่าพระเจ้าเท่ากับเราเราโดนหลอกแล้วครับประการที่สองการหลอกลวงประการที่สองคืออะไรเปล่าเราคิดว่าโดยดูจากตัวอย่างของกษัตริย์อุซิยาที่มีความหยิ่งที่เขาเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าจะไปถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองตัวเองเป็นกษัตริย์แต่หน้าที่ถวายเครื่องบูชาคือใครคือปุโรหิตและเมื่อปุโรหิตไปเตือนเขาก็โกรธปัญหาคืออุซิยาคิดว่าตัวเองนั้นเชื่อฟังพระเจ้าทั้งที่ตัวเองไม่เชื่อฟังถูกไหมตัวเองนั้นเชื่อฟังพระเจ้าแต่ทั้งนี้ตัวเองไม่เชื่อฟังอย่างที่ผมบอกอะเราคิดว่าเรามานมัสการพระเจ้าเราอยู่ในโบสถ์แต่จริงๆเราเข้ามานั่งในโบสถ์เฉยๆแต่เราไม่ได้นมัสการพระเจ้ามีหรือเปล่ามีจริงไหมครับพี่น้องนี่คือปัญหาสองอย่างที่เกิดขึ้นกับคนที่นมัสการพระเจ้าหรือใกล้พระเจ้าแบบตามใจฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยปัจจุบันนี้ความอินดี้มันเยอะใช่ไหมอินดี้คืออินดีพีเดนต์มันเยอะไอความที่ปัจเจกบุคคลมันเยอะก็คืออินดิวิดวลิซึมฉันอยู่ของฉันโลกของฉันมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาฉันนมัสการฉันไม่แคร์จริงไหมครับและในที่สุดเราคิดว่าเราถูกต้องหรือเปล่าเราเสียเวลาพี่น้องที่รักครับการที่เราเฝ้าพระเจ้าด้วยความต้องการของตนเองไม่ใช่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งเพราะผลที่เกิดขึ้นนั้นมันอันตรายอย่างมากแล้วมันจะไปสู่การหลอกลวงอย่างมากพี่น้องสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดคือเสียเวลาจริงไหมครับพี่น้องบางครั้งเรานั่งอย่างยศอย่างเช่นบางทีเรานั่งอ่านหนังสือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยในขณะที่เพื่อนเราอ่านหนังสือแค่15 นาทีเขาได้หมดจริงหรือเปล่าบางทีเราออกกำลังกายเส้นเหนื่อยแต่ไม่มีประโยชน์ ใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่บางคนออกกำลังกายแค่15 นาทีเขาได้กล้ามเนื้อมีเปล่ามีเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับเราเป็นยังไงเหมือนกับพี่น้องนั่งอยู่ในที่นี้หลายคนจะได้รับอย่างเต็มที่แต่ละคนไม่ได้อะไรเลยและหลายคนเสียเวลาเปล่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกลัวคือเสียเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะไม่เสียเวลาคืออย่างไรเราจะต้องรู้หลักจริงๆว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นการเข้าใกล้พระเจ้าเราก็ต้องรู้ว่าไหนๆเราเข้าไปเข้าใกล้พระเจ้าแล้วไหนๆเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วเราทำให้มันเกิดผลดีกว่าจะทำยังไงบ้างเพราะฉะนั้นพี่น้องแล้วถ้าสมมติว่าเกิดเราเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วเราใกล้ชิดพระเจ้าแบบตามใจฉันพี่น้องอะไรเกิดขึ้น วันนี้คำเทศนามีแค่นี้ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรเปล่าพระเจ้าปล่อยอยากตามใจเลยเอาไปเลยเนี่ยคำเทศนามีแค่นี้วันนี้พี่น้องอย่าคิดว่าง่ายนะพี่น้องบางทีเราทำตามใจตัวเองพระเจ้าก็เลยปล่อยอยากได้เลยเอาไปเลย อยากได้เลยยกให้อยากได้เลยเชิญตามสบายนี่คือคำเทศนาวันนี้ครับพี่น้องแล้วผมก็เห็นด้วยผลมันเกิดขึ้นจริงๆด้วยเช่นเดียวกันโอเคแล้วต่อไปนี้จะเป็นคำอธิบายสิ่งประโยคนี้ที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับผลของการที่เราใกล้ชิดพระเจ้าแบบตามใจเราคือพระเจ้าปล่อยให้เป็นไปดังที่เราต้องการในพระธรรมเอเสเคียลบทที่14ข้อ2ถึงข้อ3ได้กล่าวไว้ดังนี้แล้วพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยคนพวกนี้ตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจแล้ววางสิ่งสะดุดให้ล้มลงในบาปไว้ข้างหน้าเขาเราควรจะยอมให้พวกเขาถามเราหรือพระเจ้าถามเนี่ยพระเจ้าพูดอย่างนี้พี่น้องครับพระเจ้าเสียพระใจเสียพระทัยมากครับเมื่อประชากรของพระเจ้ามาหาพระองค์แล้วมาขอคำปรึกษามาขอทิศทางมาขอสติปัญญาจากพระองค์
โดยที่ในใจยังยึดรูปเคารพอยู่ไม่รู้ว่าพวกเขารู้หรือเปล่าว่าใจเขามีรูปเคารพตาของเขาบอดมองความจริงแบบนี้ไม่ออกรูปเคารพทำให้เขาล้มลงและนำไปสู่ความชั่วพี่น้องสังเกตนะครับพี่น้องพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเขาตั้งรูปเคารพไว้ในห้องรับแขกหรือห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นนะครับแต่รูปเคารพอยู่ในไหนครับในใจรูปเคารพอยู่ในใจของเขาพี่น้องครับเราต้องเข้าใจนะครับว่ารูปเคารพนะมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงพระเทียมเทศเท่านั้นเหมือนคำเทศนาที่ผ่านมาที่ผมได้เทศนาไปแล้วรูปเคารพอันหนึ่งก็คือการลดพระสิริของพระเจ้าลงหรือบิดภาพที่ถูกต้องของพระเจ้าบิดไปเสียเพราะฉะนั้นพี่น้องมาเป็นคริสเตียนก็ยากแล้วการจะไปเป็นคริสเตียนก็ยากแล้วแต่การที่อยู่ในการเป็นคริสเตียนก็ยิ่งยากกว่านั้นอีกเพราะอะไรแล้วเปล่าเราเริ่มเพี้ยนได้เพราะฉะนั้นไม่แปลกใช่หรือเปล่าพี่น้องครับผมไม่แปลกใจพี่น้องทำไมเราจึงยากพี่น้องสังเกตดูสิขอบคุณพระเจ้าตอนแรกเป็นแคทอลิกใช่หรือเปล่าครับแล้วก็พระเจ้าก็นำมาตินลูเทอร์แยกมาเป็นโปรเตสแตนต์และพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าในโปรเตสแตนต์เนี่ยมีกี่กลุ่มเป็นพันๆกลุ่มนะพี่น้องเป็นมีความคิดหลากหลายแตกต่างนั้นนิดๆหน่อยๆซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาทำไมผมคิดอย่างนั้นพี่น้องรู้เปล่าว่าเพราะอะไรซาตานมาโจมตีไงซาตานพยายามโจมตีของดีมันโจมตีเพราะฉะนั้นของปลอมเนี่ยมันของปลอมมันน่ากลัวมากกว่าของไม่จริงถูกหรือเปล่าเพราะมันปลอมนิดหน่อยเนี่ยมันเพี้ยนไปนิดหน่อยเนี่ยยากมันมองไม่ออกเพราะฉะนั้นซาตานทำไงซาตานมันก็เลยเพี้ยนเรื่องของพระเจ้าไปนิดเดียวบิดนิดเดียวเพราะฉะนั้นมันพยายามหลอกคนอย่างมากมายพิสูจน์ว่าไงพระเจ้าเราเป็นของจริงผมยิ่งรู้เลยโอ้โหพระเจ้าเป็นของจริงเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเป็นของจริงมันถึงพยายามมีอะไรเราอยากจะปลอมของอะไรของอะไรของเล็กๆเราอยากปลอมด้วยเราไม่อยากปลอมเราอยากปลอมของที่มันมีราคาจริงหรือเปล่าครับของที่มีราคาของจริงๆผมอยากจะคนจะปลอมกันแต่ถ้าของเล็กๆไปปลอมทำไมเพราะไม่มีประโยชน์เพราะของพระเจ้าจริงไงเพราะฉะนั้นซาตานมันจึงปลอมและมันพยายามโจมตีเราอยู่แล้วคริสเตียนหลายคนหลงกลไปแล้วโอเคพี่น้องครับรากของรูปเคารพคืออะไรครับพี่น้องรากของรูปเคารพทั้งหมดคือความโลภผมจะอธิบายพวกเราฟังผมไม่ได้พูดเองแต่พระคัมภีร์พูดพี่น้องดูผมจะยกพระคัมภีร์2ข้อนี้พวกเราดูนะครับพี่น้องในโครสีบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6กล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงไปหาประหารโลกียวิสัยในตัวท่านคือการล่วงประเวณีการโสโครกราคะตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้พระพิโรธของพระเจ้ามาถึงคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อพระองค์พระคัมภีร์ข้อนี้บอกความโลภคือการไหว้รูปเคารพพี่น้องตกใจไหมเพราะเราคิดว่ารูปเคารพคือวัตถุใช่ป่ะก็ใช่แต่ว่าการความโลภคือการไหว้รูปเคารพเอาดูอีกข้อหนึ่งครับไม่ใช่ข้อเดียวเอเฟซัสบทที่5ข้อ5ได้กล่าวไว้ดังนี้ขอจงรู้ชัดถึงเรื่องนี้ว่าทุกคนที่ล่วงประเวณีหรือทำการโสโครกหรือที่ละโมบวงเล็บซึ่งก็คือการนับถือรูปเคารพจะไม่มีมรดกในแผ่นดินของพระคริสต์และของพระเจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้พูดชัดเลยบอกว่าคนโลภคือคนไหว้รูปเคารพอะไรคือความโลภพี่น้องอะไรคือความโลภความโลภคืออะไรพี่น้องคิดดูสิครับความโลภคืออะไรครับความโลภคืออะไรครับพี่น้องคิดดูครับความโลภคือความปรารถนาอยากได้มากๆความโลภคือความอยากได้มากๆดังนั้นความโลภจึงไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินเท่านั้นแต่มันหมายถึงอะไรครับตำแหน่งความสะดวกสบายการยอมรับการพึงพอใจอำนาจเรื่องเพศเรื่องอื่นๆอีกจริงหรือเปล่าทุกอย่างเลยพี่น้องครับความโลภ เป็นสภาพที่เราพบว่าเรายังไม่พออยากได้มากขึ้นดังนั้นถ้าคนนั้นไม่มีสันติสุขในพระเจ้าเขาจะกระเสือกกระสนต่อไปจริงไหมความโลภก็จะเกิดขึ้นพี่น้องถ้าท่านไม่มีพีซถ้าท่านไม่มีสันติสุขในพระเจ้าท่านจะหิวอะหิวตลอดมันไม่ใช่หิวอาหารนะมันหิวบางอย่างมันคือโลภไงหิวนั่นหิวนี่หิวนั่นหิวนี่แต่ถ้าคนที่มีสันติสุขในพระเจ้าเป็นไงบ้างจบหมดไม่มีอะไรอีกแล้วพี่น้องครับ
ด้วยเหตุนี้ในพระธรรมสดุดีบทที่16ข้อ11ที่เราท่องได้ว่าไงครับพระองค์ทรงสำแดงวิธีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักของพระองค์มีความในความยินดีอย่างเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจพี่น้องเห็นหรือเปล่าพี่น้องเห็นคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือคนที่เดินไปกับพระเจ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยทำไมเขาเพลิดเพลินกับพระเจ้าทำไมเขาจึงพึงพอใจเพราะอะไรเพราะเขามีพระเจ้าไงจริงไหมมิชชันนารีหลายคนผมประทับใจมากผมยังจำได้เลยอาจารย์ผมเนี่ยหมอเวลส์เนี่ยที่นำผมมาและทำให้ผมโตกับพระเจ้าเนี่ยพี่น้องเขาเป็นหมออยู่ที่อังกฤษแล้วก็มาเป็นอาจารย์อยู่ที่สวนดอกนะครับเขาไม่มีอะไรเลยเขามีบ้านบ้านก็ใช้ของมหาวิทยาลัยมีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งแล้วทุกวันเสาร์เขาก็จัดเซลล์เขาไม่มีสมบัติเขาไม่มีเงินเขาไม่มีความร่ำรวยแต่เขามีความพึงพอใจถ้าไม่พึงพอใจเขาเพลิดเพลินเพราะอะไรเพราะเขามีพระเจ้าอยู่ข้างในจริงหรือเปล่าพี่น้องแต่บางคนเนี่ยมีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมีเงินผมไม่ได้ว่าเงินมีผิดนะมีรถมีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่เขายังไม่พออีกก็ต้องหาอีกเพราะอะไรเพราะมันไม่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับให้เรามีพระเจ้าและเรามีเงินด้วยไม่ดีเลยเพราะเรามีเงินเพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าผมไม่ได้ว่ามีเงินผิดนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องมีเงินไม่ผิดมีรถไม่ผิดมีบ้านไม่ผิดมีความสุขความสบายไม่ผิดไปเที่ยวไม่ผิดผมไม่ผิดหมดแต่ศูนย์กลางของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระเจ้าจริงหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าเราจึงไม่ต้องการหาความเพลิดเพลินอันอื่นอีกต่อไปที่ไหนมีความโลภที่นั่นก็จะมีความอยากตลอดไปที่ไหนไม่มีพระเจ้ามันก็จะมีความอยากตลอดไปผมเคยพูดครั้งหนึ่งใช่ไหมผมเคยเทศนาครั้งนี้มีมหาเศรษฐีของประเทศอเมริกาคนหนึ่งชื่อล็อกกี้เฟลเลอร์ล็อกกี้เฟลเลอร์มีคนถามเขาว่าเขาเป็นอันนี้หลายสิบปีมาแล้วนะเขาบอกว่าเขาเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นมากมายมหาศาลผมไม่รู้จำนวนเงินเท่าไหร่เขาถามว่าคุณต้องการเท่าไหร่คุณต้องการเท่าไหร่เขามีเงินอยู่แล้วเขาต้องการเท่าไหร่เขาบอกว่าไงรู้ป่ะมอมอมอแปลว่าอะไร more มากขึ้น มีพันล้านต้องการหมื่นล้านมีหมื่นล้านต้องการแสนล้านมีแสนล้านต้องการล้าน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 มอพี่น้องครับเพราะเขาไม่มีพระเจ้าเพราะไม่มีพระเจ้าข้างในแต่ถ้าเรามีพระเจ้าข้างในเท่าไหร่ก็โอเคหมดจริงหรือป่ะพี่น้องที่รักครับนี่คือภาพของอิสราเอลครับอิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียิปต์เมื่อพระเจ้าเปิดเผยให้เขาพวกเขาทราบพวกเขาก็ยังไขว่คว้าคิดว่าคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขามากขึ้นเขาไม่ชอบวิธีการของพระเจ้าไม่ชอบการจัดเตรียมของพระเจ้าในการนำเขาไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาเขาจึงบ่นตลอดเวลาบ่นน้ำบ่นอาหารพวกเขาไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเพราะอะไรเพราะหัวใจเขาเต็มไปด้วยความโลภเมื่อพระเจ้าสำแดงเขาวิ่งหนีเพราะเขาต้องการปกปิดความลับของตนเองคือเขาพึงพอใจตัวเองมากกว่าพึงพอใจพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมและเมื่อโมเสสไปใช้เวลากับพระเจ้า40วันนั้นพี่น้องที่รักกับพวกเขาก็สร้างพระเจ้าตัวเองของขึ้นมาพระเจ้าที่ตอบสนองความโลภได้รูปแบบของเขาคือวัวทองคำแต่ไม่ว่ารูปเคารพนั้นจะเป็นแบบไหนก็ตามรูปเคารพนั้นมาแทนที่พระเจ้าแต่มันเป็นมนุษย์ที่สร้างรูปเคารพนั้นเขาตั้งพระเจ้าไว้เขาตั้งรูปเคารพกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขารูปเคารพคืออะไรครับพี่น้องครับรูปเคารพคือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไว้ใจสิ่งที่เราปรารถนาและสิ่งที่เรามอบความตั้งใจมากกว่าพระเจ้าพี่น้องท่านเป็นหรือเปล่าทำไมที่เราเครียดเพราะอะไรที่เราต้องหาเงินมากหลายคนแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรพี่น้องครับพ่อสิ่งนั้นมาแทนพระเจ้าของเราลูกเคารพคืออะไรครับลูกเคารพคือแหล่งที่เราขอพลังและเป็นแหล่งที่เรามอบพลังของเราให้กับมันจริงไหมเรารู้ว่าเรามีรูปเคารพใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับเรารู้ว่าเรามีรูปเคารพเมื่อเราหันไปหาความพึงพอใจจากที่อื่นๆนอกจากพระเจ้าและรากฐานก็คือความโลภพี่น้องอะไรความสุขของท่านครับอะไรความสุขของท่านความสุขของท่านกับพระเจ้าหรือความสุขของท่านกับ
เงินทองความสุขของท่านกับพระเจ้าหรือความสุขของท่านกับความสำเร็จในวิชาชีพในอาชีพหรือเปล่าพี่น้องคิดดีๆเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถามตัวเองสิว่าอะไรคือความสุขของเราในพระธรรมเอเสเคียลพระเจ้าทรงเศร้าพระทัยมากเมื่อประชากรของพระองค์นั้นขอความช่วยเหลือจากรูปเคารพแทนที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพวกเขาต้องการพระเจ้าให้เป็นไปตามความต้องการของเขามากกว่าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสำหรับเอเสเคียลเมื่อประชากรมาหาของพระเจ้ามาหาพระเจ้าแล้วมาหาพระเจ้าด้วยความโลภและด้วยความต้องการทำตามใจตัวเองพระเจ้าตอบเขายังไงพี่น้องครับในเอเสเคียลบทที่14ข้อ4บอกว่าเพราะฉะนั้นจงพูดกับพวกเขาและกล่าวกับเขาว่าพระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าคนหนึ่งคนใดในพงพันธุ์อิสราเอลที่ตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจแล้ววางสิ่งสะดุดให้ล้มลงในความบาปไว้ข้างหน้าเขาแล้วมาหาผู้เผยพระชนะเราคือยาห์เวห์จะตอบสนองเขาที่มาด้วยรูปเคารพมากมายของเขานั้นความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้คืออะไรพี่น้องครับพระเจ้าตอบตามใจเราตามใจเราพี่น้องถ้ามาถึงจุดนี้นะน่ากลัวนะอันตรายนะโดยพระคุณพระเจ้าพี่น้องขออย่าให้เราไปจนถึงจุดนี้เลยพี่น้องก็ผลของการตามใจตัวเองคือพระเจ้าตอบตามใจเราถ้าเราใกล้ชิดพระเจ้าแบบตามใจเราพระเจ้าเตือนแล้วยังไม่เชื่อในที่สุดพระเจ้าจะตอบเราตามใจปรารถนาของเราแม้สิ่งนั้นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้เราตามความดื้อของเราตามความโลภของเราผมจะยกตัวอย่างคนหนึ่งคือใครครับพี่น้องบาลามพี่น้องบาลามเนี่ยเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าไม่ใช่พระเทียมเทศนะครับงานของบาลามนั้นชัดเจนมากพี่น้องครับโด่งดังมากเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชแล้วก็บาลามไอ้ชื่อเสียงของบาลามเนี่ยเข้าไปถึงหูของกษัตริย์บารากษัตริย์ชาวโมอับและมีเดียนคนโมอับและมีเดียนได้ยินกิตติศัพท์ที่พระเจ้าช่วยอิสราเอลจนสามารถชนะประเทศชาติใหญ่ได้ก็คืออียิปต์และตอนนี้กองทัพของอิสราเอลมาจ่ออยู่ที่ทุ่งราบของโมอับเพราะฉะนั้นโมอับกลัวอิสราเอลมากเพราะขนาดอียิปต์ยังไปไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นโมอับประเทศชาติเล็กๆมันจะได้อะไรล่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่ากษัตริย์โมอับฉลาดมากมีแผนโมอับเนี่ยรู้เรื่องฝ่ายวิญญาณกษัตริย์โมอับเข้าใจฝ่ายวิญญาณเขารู้ว่าถ้าผู้เผยพระชนะอวยพรพระเจ้าจะอวยพรถ้าผู้เผยพระชนะสาปแช่งสิ่งนั้นจะโดนสาปแช่งดังนั้นโมอับทำเพราะฉะนั้นกษัตริย์โมอับทำไงกษัตริย์โมอับก็เลยส่งผู้ใหญ่ไปหาผู้เผยพระชนะบาลามพร้อมกับเงินติดสินบนไงพร้อมกับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนให้บาลามสาปแช่งคนอิสราเอลแทนและในกันดารวิถีบทที่22ข้อ8ได้วางนี้นะครับพี่น้องพอกษัตริย์โมอับเอาเงินไปให้บอกว่าไงกษัตริย์โมอับทำอย่างนี้ปุ๊บบาลามว่าไงบาลามกล่าวกับคนเหล่านั้นว่าคืนนี้จงค้างอยู่ที่นี่ก่อนแล้วข้าจะนำถ้อยคำที่พยาเวตรัสนั้นมาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายดังนั้นบรรดาเจ้านายของโมอับจึงพักอยู่กับบาลามพี่น้องตอนนี้ผู้ใหญ่โมอับมาหาบาลามบาลามก็ต้อนรับอย่างดีและตกหลุมของผู้ใหญ่เหล่านี้ขนาดผู้เผยชนะของพระเจ้านะครับฟังคำตอบดูแล้วคุ้นๆใช่หรือเปล่าผมขออธิษฐานดูก่อนนะว่าพระเจ้าคิดยังไงจริงหรือเปล่าพี่น้องโอเคครบทวนใหม่ตอนนี้กษัตริย์โมอับเอาเงินมาให้บาลามแล้วก็บอกบาลามบอกว่าช่วยสาปแช่งอิสราเอลหน่อยแล้วเราจะให้เงินคุณถ้าพี่น้องถ้าท่านเป็นท่านตอบว่าไงโนมันผิดอ่ะแต่บาลามตอบว่าไงเดี๋ยวขอคิดดูก่อนเดี๋ยวขอไปถามพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าจะอนุญาตให้สาปแช่งอิสราเอลหรือเปล่าพี่น้องมาตอบได้ยังไงไม่ควรจะตอบจริงหรือเปล่าคุณทุกคนใช่หรือเปล่าคุณทุกคนไหมผมขออธิษฐานดูก่อนนะว่าพระเจ้าคิดยังไง พี่น้องครับทั้งที่รู้คำตอบแล้วว่าไม่ใช่แต่ก็ยังอยากจะถามพระเจ้าว่าใช่หรือเปล่าพี่น้องและในการในวิธีข้อต่อไปข้อ29บทที่22ข้อ9และพระเจ้าเสด็จมาหาบาลามตรัสว่าพวกที่อยู่กับเจ้าคือใครพี่เราคิดว่าพระเจ้าไม่รู้เหรอพี่เราคิดว่าพระเจ้าไม่รู้เหรอพระเจ้ารู้แต่พระเจ้าถามแปลว่าอะไร
แปลว่าอะไรครับพี่น้องอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าบาลามเจ้าก็รู้คำตอบอยู่แล้วทำไมมาถามเราทำไมจริงไหมก็รู้ว่าเราจะตอบอะไรถามทำไมคนที่ไม่มีพันธสัญญาอะไรกับเราเลยแต่พวกเขามาขอให้เจ้าสาปแช่งคนที่เรามีพันธสัญญาด้วยทำไมเจ้าต้องมาถามเราอีกล่ะพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจคืออะไรเปล่าพี่น้องทุกคนฟังนะครับบางสิ่งไม่ต้องอธิษฐานนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรและอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนเด็กวัยรุ่นมาถามพ่อถึงสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าพ่อไม่อนุญาตถามทำไมไม่ต้องถามจริงไหมครับสำหรับบาลามพี่น้องสำหรับบาลามนะครับสำหรับบาลามนั้นเงินและเกียรติยศที่โมอับจะให้นั้นมันใหญ่โตมากเงินและเกียรติยศนั้นมันบังตาของบาลามไปเสียสำหรับพระเจ้าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและพระองค์ทรงเมตตาพระองค์คงจะรำพันโอ้บาลามทำไมเจ้าคิดเช่นนี้เจ้าไม่รู้เหรอเราพูดกับเจ้าตรงๆชัดเจนแล้วทำไมไม่ฟังใช่ไหมพี่น้องในข้อ12ดูต่อไปกาลวิถีบทที่22ข้อ12ว่าแต่พระเจ้าตรัสกับบาลามว่าไอ้นั้นพระเจ้าเบรกกันตอนนี้นะเจ้าอย่าไปกับเขาเหล่านั้นเจ้าอย่าสาปแช่งชนชาตินั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นคนที่จะได้รับพรห้ามสาปแช่งอิสราเอลเพราะเราอวยพรอิสราเอลเจ้าสาปแช่งเขาไม่ได้พระเจ้าพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรพี่น้องอีกมุมนึงคืออะไรป่ะแสดงว่าคำพระเจ้าเห็นว่าถ้าบาลามสาปแช่งมันจะเป็นไปดังนั้นจริงใช่ป่ะแสดงพระเจ้าบอกอยู่อย่าสาปแช่งนะแต่ถ้าสมมติว่าคำพูดของบาลามไม่มีผลนะพระเจ้าไม่ต้องเบรกเขาสาบสาบไปสิแต่พระเจ้าบอกยูอย่าสาบนะเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นคนแห่งพันธสัญญาของเราพี่น้องครับเราต้องเข้าใจว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าชัดเจนมากพี่น้องปัญหาอันหนึ่งที่ผมเห็นคืออะไรบ้างที่เราไม่เข้าใจคืออะไรพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้านั้นชัดเจนและตรงไปตรงมาพระเจ้าของเราเนี่ยตรงไปตรงมาชัดเจนเราที่เป็นมนุษย์แหละซิกแซกซิกแซกแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาไม่ยอมรับสิ่งที่ตรงไปตรงมาตอนนี้บาลามเชื่อฟังและรุ่งขึ้นบาลามก็ไปบอกผู้ใหญ่ที่มาจากกษัตริย์บารากนะครับเขาไปบอกอย่างนี้แต่พี่ลองดูดีๆเขาบอกยังไงตอนนี้พระเจ้าเบรกแล้วบาลามอยู่อยากห้ามสาปแช่งเด็ดครับบาลามเชื่อฟังพระเจ้านะครับก็เลยไปหากษัตริย์บารากแล้วพูดว่าไงครับรุ่งเช้าพี่ลองดูคำพูดเขาหน่อยครับรุ่งเช้าบาลามก็ลุกขึ้นกล่าวกับบรรดาเจ้านายของบารากว่าจงกลับแผ่นดินของพวกท่านเถิดเพราะพระยาเวทรงปฏิเสธที่จะให้ข้าไปกับท่านพี่ต้องดูนะครับดูวรรคนี้สิครับจงกลับไปแผ่นดินของท่านเถิดเพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธไม่ให้เราไปกับท่านมีประโยคว่าพระเจ้าทรงปฏิเสธแปลว่าอะไรใครปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธไม่ใช่บารามปฏิเสธแสดงว่าไงบาลามเยสแต่พระเจ้าโนถูกหรือเปล่าเห็นไหมพี่น้องดูบาลามสิสุดยอดจริงไหมครับที่ไปไม่ได้เพราะพระเจ้าห้ามไปแต่จริงๆบาลามอยากไปหรือเปล่าอยากไปเห็นไหมจริงๆพระเจ้าไม่ให้ไปแต่ตัวเองอยากไปแต่เพราะพระเจ้าเบรกเลยไม่ไปพี่น้องครับบาลามเป็นผู้เผยชนะที่มีความโลภมีความปรารถนาอยากอยู่ใต้เงินทองทรัพย์สมบัติพี่น้องครับความโลภนั้นเผาผลาญข้างในของหัวใจของบาลามพี่น้องครับบาลามเชื่อฟังพระเจ้าครับแต่ไม่ได้เชื่อฟังด้วยหัวใจพี่น้องเห็น between the lines ระหว่างบรรทัดของการเป็นคริสเตียนเราหรือเปล่าพี่น้องบางทีเรารับใช้พระเจ้าเพราะเราโดนบีบเพราะว่าถ้าเราไม่รับใช้พระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าไม่อวยพรธุรกิจของเราถ้าเราไม่รับใช้พระเจ้าเดี๋ยวเราคิดว่าเรากลัวพระเจ้าจะทำให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องครับเราก็เลยรับใช้พระเจ้าหลายครั้งคริสเตียนเป็นแบบนี้เราอยากรับใช้พระเจ้าเพราะเราอยากจะเกิดผลพี่น้องอันนั้นอันตราย
พระเจ้าทรงเข้มงวดกับบาลามเพราะพระองค์ไม่ให้บาลามทำตามความปรารถนาชั่วของตัวเองเพราะฉะนั้นพอเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บเจ้านายของโมอับก็เลยกลับไปหาบาราคดูพระคัมภีร์ข้อต่อไปสิครับกาลวิถีบทที่22ข้อ14ข้อ15กล่าวว่าฉะนั้นพวกเจ้านายของโมอับจึงกลับไปหาบาราคกล่าวว่าบาลามปฏิเสธที่จะมากับเราโอเคพี่น้องถ้าท่านเป็นบาราคท่านรู้สึกไงจบโอ้แสดงว่าพระเจ้าเบรกสำเร็จอย่างนั้นเราถอยดีกว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่นะพี่น้องบาราคนี่เก่งนะดูข้อต่อไปสิครับข้อ15แล้วบาราคทรงส่งพวกเจ้านายไปอีกครั้งหนึ่งอ้าวทีนี้เป็นไงบ้างซึ่งมีจำนวนมากกว่าและมียศศักดิ์สูงกว่าพวกก่อนอีกเมื่อก่อนให้เงิน1ล้านคราวนี้เอาไป2ล้านใช่ไหมครับทำไมบาราคเป็นเช่นนี้พี่น้องครับทำไมบาราคเป็นเช่นนี้ผมเชื่อว่านี่คือแรงผลักจากวิญญาณชั่วดังนั้นผมจึงบอกพวกเรานะครับพี่น้องเราเดินไปกับพระเจ้านะครับพี่น้องต้องมีลูกล่อลูกชนนะและเราจะต้องเข้าใจเรื่องของพระเจ้าให้ดีๆอย่าคิดว่าประตูเปิดประตูปิดแล้วมาจากพระเจ้าประตูปิดมาจากพระเจ้าประตูปิดพระเจ้าปิดประตูเปิดพระเจ้าเปิดบางครั้งไม่ใช่นะครับบางครั้งประตูเปิดซาตานเปิดนะบางครั้งประตูปิดพระเจ้าเบรกนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเราจะต้องใกล้ชิดพระเจ้ามากพอที่จะไม่ตกอยู่ภายใต้อันตรายทำไมผมคิดเช่นนี้เพราะว่าในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ14บอกว่าแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตนเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำเราถูกล่อลวงด้วยอะไรครับตัณหาความอยากความอยากของตนเองเราสังเกต2สิ่งในที่นี้นะครับพี่น้อง2สิ่งในที่ประการที่1คืออะไรป่ะกิเลสของตัวเองกิเลสของตัวเองกิเลสคือของตัวเองคืออะไรกันความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำอะไรก็ตามที่ตรงข้ามกับน้ำพระทัยของพระเจ้าคือความโลภนั่นก็คือการไม่เราควรลบกิเลสคืออะไรความอยากเราอยากจะทำเราอยากจะได้แรงผลักตัวนี้มันผลักแรงมากเราก็จะทำตามเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักกับโลกสนับสนุนเรื่องนี้โลกสนับสนุนเรื่องนี้จำได้ไหมผมเคยเทศนาครั้งนึงบอกว่ารู้จักซิกมันด์ฟรอยด์หรือเปล่าซิกมันด์ฟรอยด์เนี่ยซิกมันด์ฟรอยด์นี่เป็นคนที่เป็นหมอเรียนจิตเวชเนี่ยจะต้องรู้จักเลยคนนี้เป็นเจ้าพ่อเขาบอกว่าแรงขับแรงผลักสำคัญของมนุษย์คืออะไรเปล่าคือเซ็กไดรฟ์คือแรงผลักทางเพศเพราะจะได้แรงผลักทางเพศเนี่ยมันเป็นแรงผลักสำคัญของมนุษย์ผมเห็นด้วยนะพี่น้องเรื่องนี้เป็นด้วยจริงหรือเปล่าก็คือพี่น้องรู้เปล่าว่าตอนนี้แรงผลักคืออะไรแรงผลักคือความแรงผลักของคนเนี่ยคือความปรารถนาข้างในของเราไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวร้ายแล้วปรากฏว่าไงเราสนับสนุนมนุษย์สนับสนุนเป็นไงคุณจะคิดอะไรก็คิดไปทำอะไรก็ได้ทำไปเลยทำไปเลย individualism indie independent เอาเลยเต็มที่เต็มที่เราสนับสนุนนะพี่น้องอะไรที่มันผิดพระคัมภีร์ไม่ได้พี่น้องที่รักนั่นคือประการที่1คือกิเลสแรงผลักประการที่2คืออะไรครับคำที่2ในข้อนี้ว่าไงครับชักนำชักนำนี่เป็นส่วนของศัตรูใครชักนำครับใครครับซาตานชักนำพี่น้องเห็นหรือเปล่าตัวเราไม่พอนะซาตานข้างนอกก็เอาด้วยดังนั้นพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าเป็นคริสเตียนเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะผมเมื่อกี้ผมบอกเป็นคริสเตียนมันยากแต่ผมคิดว่าเราขอบคุณมันยากก็จริงแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าอะไรมันยากเรารู้ว่ามันปัญหาอยู่ตรงจุดไหนแต่คนชาวโลกเนี่ยเขาไม่รู้ชาวโลกไม่รู้เลยว่าที่เขาเดินเข้าไปเนี่ยเขาเดินเข้าไปสู่กับดักโดยไม่รู้ตัวแต่เราที่เป็นคริสเตียนเรารู้เพราะเรามีพระเจ้าบอกเราไว้อยู่เสมอตอนนี้เรารู้ว่าไอ้เราที่เราก้าวเข้าไปสู่บ่วงเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสแล้วก็ตัวที่มันดึงให้กิเลสมันเกิดขึ้นตัวเราด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งคืออะไรปะซาตานเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเราถูกชักนำถ้าเรามีความปรารถนาดังนั้นเราจะชนะทำไงด้วยจัดการความปรารถนาเสียถูกไหมพี่น้องได้ยินหรือเปล่าจัดการความปรารถนาเสียทำได้หรือเปล่าพี่น้องครับไม่มีใครทำได้ครับไม่มีใครทำได้นอกจากไม้กางเขน ผมบอกพวกเรานะครับพี่น้องครับซึ่งมองไฟพูดถูกแรงขับทางเพศจะจัดการแรงขับทางเพศทำยังไงครับไม้กางเขน
ตัณหาทำไงไม้กางเขนไม่ใช่บังคับตัวเองไม่มีทางผมท้าเลยไม่มีทางมีทางเดียวคือไม้กางเขนและพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับผมท้าเลยครับพี่น้องที่รักครับหรือพูดอีกในหนึ่งเราจะบอกว่าเราไม่สามารถถูกชักจูงได้ถ้าไม่มีความปรารถนาถ้ามีความปรารถนาเมื่อไหร่โดนเลยพี่น้องทำไมคนออกจากคุกติดคุกเพราะยาเสพติดพอออกจากคุกบบเป็นยังไงบ้างทำผิดอีกเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าแรงปรารถนามันยังมีอยู่ไงพี่น้องพอแรงปรารถนามันมีอยู่ปุ๊บพอมันโดนกระตุ้นปุ๊บไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องจัดการแรงปรารถนาให้ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องรู้หรือเปล่าทำไมผมจึงบอกว่าพี่น้องให้เราเปิดหัวใจของเราออกให้พระเยซูเสด็จเข้ามาทำไมผมพูดเช่นนี้พี่น้องผมให้พระเยซูเสด็จเข้ามาไปแล้วพ่อให้ท่านเต็มล้นในพระเยซูไงเมื่อท่านเต็มล้นในพระเยซูปุ๊บพระเยซูครอบครองท่านหมดเพราะฉะนั้นท่านจะสามารถที่จะจัดการความปรารถนาได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องใครที่พ่ายแพ้นะครับพี่น้องใครที่พ่ายแพ้เรื่องอารมณ์โกรธใครที่พ่ายแพ้เรื่องความโลภใครที่พ่ายแพ้เรื่องเพศใครที่พ่ายแพ้เรื่องความอิจฉาพี่น้องกลับไปหาพระเจ้าไม่ต้องไปกดอารมณ์ตัวเองมันไม่มีทางหรอกครับพี่น้องอย่าไปกดอารมณ์ตัวเองไปบอกกับพระเจ้าพระเจ้าข้าพระองค์ช่วยตัวเองไม่ได้ขอโลหิตพระเยซูชำระและบอกกับพระเจ้าว่าพระเยซูโปรดสวมทับข้าพระองค์ด้วยพูดอย่างเงี้ยนมัสการพระเจ้าเชิญพระเยซูเสด็จมาเชิญพระเยซูเสด็จมาให้พระเยซูครอบครองท่านในพี่น้องถ้าจะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนผมไม่ได้บอกว่าทันทีนะพี่น้องมันจะเป็นโปรเซสเป็นกระบวนการค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปแล้วท่านจะโตขึ้นกับพระเจ้าและท่านจะถูกความปรารถนาของท่านจะถูกจัดการความปรารถนาชั่วจะถูกจัดการหมดจะถูกแทนที่ด้วยความปรารถนาดีพี่น้องที่รักครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องครับเอาพยศตัวอย่างสมมติตอนนี้มีคนเอายาบ้าไม่ท่านปฏิเสธง่ายใช่หรือเปล่าทำไมเพราะเราไม่มีความปรารถนาเพราะเราไม่เสพอ่ะจริงไหมเอายาบ้ามาให้อ่ะผมก็ไม่เราก็ไม่เอาเม็ดร้อยบาทพันบาทเราก็ไม่เอาแต่ถ้าเราเอายาบ้าไปให้คนติดยาบ้าเป็นยังไงบ้างเขาเอาทันทีเลยเพราะอะไรเพราะปรารถนาข้างในมันยังมีอยู่จริงหรือเปล่าไอ้ตัวปรารถนาตัวนี้สำคัญนั่นหมายความว่าถ้าเราปรารถนาอะไรเราก็จะถูกล่อลวงอันนั้นอย่างบางคนมีปัญหาเรื่องกินเหล้าเนี่ยผมว่าเหล้าผมไม่มีปัญหาเรื่องเหล้าเอายื่นเหล้ามาให้ผมก็เฉยเฉยผมก็โยนทิ้งที่บ้านผมมีเสี่ยงชุนสลัดใส่อาหารแต่ถ้าเราคนในติดเหล้าเป็นยังไงบ้างไม่มีเหล้าดื่มเพราะฉะนั้นเข้าไปในห้องครัวเสี่ยงชุนก็เอาวะจริงไหมแต่ผมไม่มีความปรารถนาเพราะฉะนั้นผมไม่ถูกล่อลวงเรื่องนี้พี่น้องครับโอเคกลับมาบารามใช่ไหมครับเราไม่สามารถชักจูงได้เพราะเราไม่มีความปรารถนาพี่น้องครับกลับมาบารามศัตรูรู้ว่าบารามรักเงินและรักชื่อเสียงเกียรติยศและบารากรู้ว่าบารามมีจุดอ่อนจุดนี้เพราะฉะนั้นตัวแทนของกษัตริย์ก็เลยเสนอเงินให้เลยอยากได้ใช่ไหมเอาเลยเขาไม่พูดแต่เขารู้ข้างในในกาลวิถีบทที่22ข้อ16และข้อ17กล่าวไว้ต่อไปว่าเขาทั้งหลายมาถึงบาลามและกล่าวกับท่านว่าบารากบุตรซิปโปกล่าวดังนี้ว่าขออย่าให้มีอะไรขัดขวางท่านที่จะไปหาเราเลยพี่น้องดูนะและเพราะเราจะให้เกียรติอย่างสูงแก่ท่านแน่นอนไม่ว่าท่านจะให้เราทำอะไรเราจะทำขอเชิญมาสาปแช่งชนชาตินี้แก่เราอ้าวต่อรองอีกไม่สิฉันได้เงินเยอะขึ้นข้อเสนอนี้มันยั่วยวนใจขนาดไหนพี่น้องที่รักถ้าเป็นเพื่อนบ้านของเราเสนอเช่นนี้เราอาจจะไม่มั่นใจแต่นี่เป็นกษัตริย์ข้อเสนอนี้เป็นไปได้อย่างแน่นอนจริงไหมเงินมากขึ้นมาเลยพี่น้องครับแล้วลองดูสิบาลามตอบสนองยังไงดูต่อไปข้อ18แต่บาลามตอบพวกข้าทาสของบารากว่าแม้บารากจะประทานเงินและถังเงินและทองเต็มวังของพระองค์แก่ข้าแหมพี่น้องดูนี้ทำเป็นดีข้าก็ไม่อาจจะทำอะไรนอกเหนือพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของข้าไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ตอบปฏิเสธและตอบรับปฏิเสธนะพี่น้องแต่เป็นปฏิเสธแบบไม่ฟันธงฟังใหม่นะครับแม้บารากจะให้ข้ามากเท่าไหร่ข้าก็ไม่อาจจะทำอะไรนอกเหนือพระบัญญาของพระยาเวของพระเจ้าของข้าไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่แปลว่าถ้าพระเจ้าโอเคฉันก็จะทำมันก็รู้แล้วพระเจ้าโนแล้วพูดทำไมเข้าใจแล้วเปล่าพี่น้องครับคำตอบของบาลามดูเหมือนเชื่อฟังแต่ลองดูดีๆสิเพราะบาลามบอกว่าจะทำอะไรนอกขอบพระบัญชาพระเจ้าไม่ได้
ความหมายคืออะไรพี่น้องครับจริงๆตัวเองอยากทำแต่พระเจ้าไม่ให้ทำเลยไม่ทำถูกไหมจริงๆอยากทำแต่ติดอยู่ที่พระเจ้าอ่ะเพราะพระเจ้าไม่ให้ทำเลยไม่ทำพี่น้องเพราะคำตอบมันชัดอยู่แล้วใช่หรือเปล่าในข้อ19บอกว่างี้บัดนี้ขอพวกท่านพักอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งก่อนเพื่อข้าจะทราบว่าพระยาเวจะตรัสอะไรเพิ่มเติมแก่ข้าบ้างอันนี้คือคนของบารากมาแล้วมาเสนอเงินมากขึ้นแล้วก็บาลามบอกว่าดูก่อนพระเจ้าจะว่ายังไงแล้วเป็นยังไงท่านที่ยันไล่กลับไปเขากลับบอกว่าไงบัดนี้ขอท่านอยู่ที่นี่เพื่อข้าจะทราบว่าอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวไปถามพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าจะพูดอะไรเพิ่มเติมกับข้าหรือเปล่าเพื่อข้าจะทราบว่าพระเจ้าจะตรัสเพิ่มเติมประการใดบาลามคิดว่าเงินจำนวนเยอะอาจจะเปลี่ยนใจพระเจ้าได้เงินก้อนนี้อาจจะเปลี่ยนใจพระเจ้าได้พี่น้องจำได้หรือเปล่าว่าพระเจ้าบอกกับบาลามบอกว่าอย่าไปกับเขาและพระเจ้ายั้งบาลามไว้นะครับพี่น้องทีละครับทำไมบาลามต้องมาอธิษฐานพระเจ้าอีกพี่น้องเห็นหรือเปล่าว่าบาลามดันทุรังที่จะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการตัณหาของบาลามมากกว่าเหตุผลถูกไหมตัณหามากกว่าเหตุผลเพราะฉะนั้นผมจึงบอกไงคนทำบาปทำเพราะอะไรเพราะแรงปรารถนาแรงปรารถนาเพราะอะไรเพราะตัณหามากกว่าเหตุผลเพราะฉะนั้นพี่น้องคิดว่าการศึกษาทำให้เราพ้นจากความบาปได้หรือเปล่าไม่ได้ ใช่ไหมตัณหามันมากกว่าเหตุผลไงเพราะฉะนั้นหน้ามืดขึ้นมาเหตุผลไม่มีอยากจะดื่มเหล้ามาไม่ต้องพูดเหตุผลทำให้เกิดตับแข็งไม่สนจริงหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะตัณหาพี่น้องที่รักครับทำไมบาลามต้องมาอธิษฐานพระเจ้าอีกพี่น้องครับบาลามดื้อและไม่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยความยินดีเพราะความโลภครอบงำเขาแท้จริงหัวใจอย่างนี้คืออะไรพี่น้องรู้ไหมครับนี่ไงคือรูปเคารพ1ซามูเอลบทที่15ข้อ23บอกไว้ว่าความดื้อดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไหว้รูปเคารพโอเคเอากลับมาบาลามต่อพี่น้องดูต่อไปสิครับในปฐมกาลบทที่22ข้อ20ดูบาลามพระดูทีนี้เดี๋ยวมาดูพระเจ้าพระเจ้าตอบสนองบาลามตอนนี้บาลามดื้อนะบาลามดันตลอดพระเจ้าบอกโนดันต่อไปกาลวิถีบทที่22ข้อ20บอกว่าและพระเจ้าเสด็จมาหาบาลามในเวลากลางคืนกับเขาว่าตรัสกับเขาว่าเมื่อคนเหล่านี้มาเรียกเจ้าจงไปกับเขาเพียงแต่เจ้าต้องทำตามสิ่งที่เราสั่งเจ้าเท่านั้นพี่น้องเขาวันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่จากกษัตริย์บารามมหาบารามมาพักที่บ้านของบารามเพราะหวังว่าบารามจะไปกับเขาพระเจ้าตรัสว่าถ้าผู้ใหญ่มาไปกับเขาเอ๊พี่น้องตอนนี้พระเจ้าอนุญาตแล้วพระเจ้าเปลี่ยนใจพระเจ้าบอกว่าโนไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้พระเจ้าอนุญาตพี่น้องสังเกตดูดีๆนะพี่น้องสังเกตดูดีๆนะครับตอนนี้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าวิญญาณชั่วมาหาบาลามและบอกว่าไปกับเขาเถิดแต่เป็นพระเจ้ามาหาเขาและบอกไปเถิดไม่ใช่นะครับแต่เป็นพระเจ้าตรัสได้สิ่งที่ต้องการแล้วใช่ไหมจริงหรือเปล่าตอนนี้บาลามได้คำตรัสจากพระเจ้าแล้วคืออนุญาตให้ไปตอนแรกพระเจ้าโนเด็ดขาดนะตอนนี้พระเจ้าว่าไปเลยดังนั้นบาลามจึงลุกไปตามที่พระเจ้าตรัสโอ้โหรู้สึกสบายใจละเพราะพระเจ้าอนุญาตละพี่น้องสังเกตดูอะไรเกิดขึ้นดูข้อต่อไปกันดารวิถีบทที่22ข้อ21ถึงข้อ22กล่าวว่าดังนั้นบาลามจึงลุกขึ้นแต่เช้าผูกอานลาแล้วไปกับพวกเจ้านายของโมอับแต่พระเจ้ากริ้วบาลามเพราะเขาไปดังนั้นทูตของพระยาเวมายืนขวางทางเป็นผู้ขัดขวางบาลามส่วนบาลามขี่ลาโดยมีคนใช้2คนไปกับเขาตอนนี้พระเจ้ากริ้วเพราะอะไรพระเจ้าพูดกลับกรอกเหรอพูดกลับไปกลับมาอย่างนั้นเหรอพี่น้องเราจะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไรครับทำไมพระเจ้าตอนแรกพระเจ้าบอกไม่ให้ไปแต่ตอนนี้กลับบอกให้ไปพี่น้องครับเราสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้จากสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเอเสเคียลคือพระเจ้าตอบตามความปรารถนาคือตามใจโลภของบาลาม
พี่น้องครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ถ้าเราอยากได้อะไรนะครับแล้วเราก็ตื้อพระเจ้าตามความโลภของเราทั้งที่เรารู้ว่าพระเจ้าบอกว่าโนแล้วเราก็ตื้อในที่สุดพระเจ้าว่าไงเอาเลยตามใจพี่น้องครับพระเจ้าตอบตามความตนาคือตามความโลภของเขาพี่น้องนี่คือสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งมีเหตุการณ์แบบเดียวกันตอนที่กษัตริย์ซาอูลเหมือนกับคนอิสราเอลต้องการกษัตริย์พระเจ้าบอกว่าไงพระเจ้าบอกว่าพวกเจ้าไม่ต้องมีกษัตริย์เราจะปกครองเจ้าด้วยผู้เผยพระชนะใช่หรือเปล่าพระเจ้าบอกแบบนี้และอิสราเอลไงคนอื่นก็มีกษัตริย์หมดพระเจ้าขอกษัตริย์ในที่สุดพระเจ้าทำไงพระเจ้าให้เขามีซาอูลและพระเจ้าก็ให้เขารู้ว่าที่พวกเขาต้องการกษัตริย์นั้นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์และพระเจ้ายังบอกผลเสียของการมีกษัตริย์ด้วยบอกว่ากษัตริย์จะเกณฑ์ลูกของเจ้าไปเป็นทหารนะถ้าจะต้องเสียภาษีกษัตริย์นะแต่คนยิสเซียบอกจะเอาจะเอาจะเอาพระเจ้าว่าไงเอาเลยให้มีกษัตริย์ซาอูลพี่น้องครับอีกเรื่องนึงคืออะไรบุตรน้อยหลงหายใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับบุตรน้อยหลงหายอยากจะได้ในที่สุดพ่อก็รู้ว่าถ้าสมมติว่าลูกเอาไปนะลูกรับผิดชอบมรดกไม่ได้แล้วลูกเอาไปเสียแน่ในที่สุดพ่อเป็นไงพ่อก็ให้พี่น้องครับพ่อไม่ได้ปฏิเสธคำขอของลูกแม้จะรู้ว่าลูกจัดการไม่ได้ก็ตามพี่น้องครับลองดูพระคัมภีร์ข้อนี้สิครับในยูดาบทที่ยูดาข้อ11ถึงข้อ12วิบัติมีแก่พวกเขาเพราะเขาเดินตามทางของคาอินและปล่อยตัวตามความผิดพลาดของบาลาอัมเพราะเห็นแก่ได้ฉะนั้นจึงพินาศไปอย่างขบถของโคราห์คนเหล่านั้นเป็นพวกที่ทำให้งานเลี้ยงเชื่อมความรักสามัคคีของพวกท่านเสื่อมเสียไปขณะที่พวกเขาร่วมกินเลี้ยงของพวกกับพวกท่านโดยปราศจากความยำเกรงพี่น้องครับยูดาห์พูดถึงผู้เชื่อที่แอบอ้างพระคุณของพระเจ้าแต่กลับมีชีวิตแห่งความโลภและตัณหาและไม่เชื่อฟังพี่น้องเห็นหรือเปล่าอันนี้คริสเตียนนะพี่น้องพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาตลอดเลยพวกเขาเหมือนหินโศกโคลงในงานเลี้ยงคือมีความสกปรกและมลทินพี่น้องครับพระเยซูจะกลับมารับเจ้าสาวที่ปราศจากมลทินตำหนิริ้วรอยใดๆแต่ตอนนี้ยูดาห์บอกว่าไงพวกเขาเลี้ยงกันอย่างใจถึงไม่มีความยำเกรงเลยพี่น้องครับผู้เชื่อเหล่านี้ต้องการการอวยพรที่มาจากพระเจ้าอยากใกล้ชิดพระเจ้าแต่เขาขาดความยำเกรงพระเจ้าเขาถูกหลอกและการหลอกที่ถูกดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนผลออกมาในความโลภของเขาพี่น้องครับพระเจ้าก็ยังตอบคำอธิษฐานเขาอยู่นะครับแต่พี่น้องครับมันไม่ใช่เช่นนั้นผลของความจริงมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราควรทำคืออะไรบ้างพี่น้องกลับมาพระเจ้าเสียพี่น้องต้องกลับมาพระเจ้าพี่น้องเพราะฉะนั้นยึดพระคัมภีร์ไว้ให้มั่นและการที่สถานการณ์ดูเหมือนดีอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่านั่นมาจากพระเจ้าอาจจะมาจากพระเจ้าก็ได้แต่พระเจ้าปล่อยเอาเลยตามใจพี่น้องครับมันจะน่ากลัวขนาดไหนที่เราถูกหลอกว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราจริงไหมพี่น้องคิดให้ดีๆเรื่องนี้แล้วผมเจอมามากต่อมากผมเห็นผู้รับใช้ของพระเจ้าบางคนที่ทำบาปแต่ว่าโบสถ์เกิดผลแล้วเขาโดนหลอกบอกว่าพระเจ้าว่าไม่เป็นไรเขาทำบาปน่ากลัวนะพี่น้องอันนี้สิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราคิดถึงให้เรากลับมาหาพระเจ้าด้วยความยำเกรงและระวังวิญญาณแห่งความชั่ววิญญาณของความโลภที่เข้ามาแล้วความโลภนั่นคืออะไรเปล่าการไหว้รูปเคารพใช่แล้วพี่น้องผมไม่รู้ว่าชีวิตท่านเป็นยังไงผมอยากให้พวกเรากลับมาดูดีๆอย่าดูว่าพระเจ้าอวยพรเราแล้วพระเจ้าโอเคกับเราพูดอย่างนี้อาจจะไม่ใช่อย่าดูว่าเรามีในสิ่งที่เราต้องการเราไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเลยแล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกต้องหมดอย่าคิดอย่างนี้เราต้องกลับมาดูว่าอะไรคือความถูกต้องจากพระคัมภีร์เหมือนกับบาลาอัมครั้งนี้พระเจ้าบอกว่าอย่าสาปแช่งอิสราเอลแต่เพราะบารากเสนอเงินเขาก็เลยไปในที่สุดตื้อพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าบอกโอเคอยู่เอาก็เอาคิดถึงคนอิสราเอลที่อยากจะได้กษัตริย์พระเจ้าบอกว่าอยู่เอากษัตริย์ไปทำไมกษัตริย์สร้างปัญหาให้คุณนะเขาก็ตื้อในที่สุดพระเจ้าอยากได้เอาไปเลยบุตรน้อยอยากได้เงินพระเจ้าบอกอยากได้เงินแล้วพ่ออยากเอาไปเลยในที่สุดเป็นไงบ้างปัญหาเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากคิดว่าเราได้ตามที่เราคิดแล้วมันเป็นจริงและเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้านั่นไม่ใช่เ
บางทีพระเจ้าปล่อยตามความดื้อของเราความบาปของเราและความโลภของเราเพราะฉะนั้นทีนี้เราต้องกลับมาพระเจ้าใหม่นี่คือผมทบทวนสิ่งที่ผมพูดในวันนี้พี่น้องให้เราคิดเรื่องนี้ดีๆนะครับผมอยากให้เรากลับไปที่บ้านแล้วก็ใช้เวลากับพระเจ้านิ่งๆกับพระเจ้าแล้วบอกพระเจ้าอะไรคือชีวิตของเราอะไรคือหลักการที่เราต้องพระเจ้าต้องการให้เราทำยังไงบ้างคิดให้รอบคอบคิดให้ช้าๆแล้วก็ค่อยๆพินิจพิจารณาและเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับเพราะมันน่ากลัวขนาดไหนที่เราถูกหลอกว่าพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของฉันด้วยนะครับคิดเลยโอเคผมจบคำเทศนาวันนี้แค่นี้นะครับเราดูคำอธิษฐานเพื่อการอภิปรายในกลุ่มเซลล์หนึ่งจากเรื่องบาราอัมที่มีความโลภครอบงำและทำให้ท่านตื้อพระเจ้าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราจะระวังไม่แบบนี้ปัญหาแบบบาราอัมเกิดขึ้นกับเราอย่างไรสองจากตัวอย่างของบุญน้อยหลงหายที่ขอแบ่งสมบัติแล้วได้รับนั้นท่านรับบทเรียนอะไรบ้างและท่านจะแก้ไขไม่ให้เป็นบุญน้อยได้อย่างไรจงแบ่งปันโอเคพี่น้องให้เราก้มศีรษะอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้พี่ต้องลองคิดถึงตัวเราเองผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้พระพรเต็มร้อยมากกว่าเราแต่ตอนนี้เรามีพระพรบางคนมีพระพร80แล้วเราก็พอใจกับ80นั้นแต่ในอีก20ที่จะไปถึงนั้นมันเป็น20ที่ยากเพราะว่าเป็นเดสตินีที่พระเจ้าให้กับเราและเป็นเดสตินีที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จพี่น้องครับแล้วเราก็บางครั้งเราก็ปฏิเสธเราไม่อยากจะได้สิ่งนั้นอธิษฐานด้วยกันดีในเวลานี้ดีไหมบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเราต้องการพระองค์ขอเปิดน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราทราบอย่างแท้จริงด้วยเถอะขอพระเจ้าทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาต่อเราทั้งหลายขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเถิดพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เพื่อเราจะได้เดินไปจนสุดที่พระเจ้าต้องการสำหรับเราขอทรงเมตตาเราด้วยพี่น้องใช้เวลานี้กับพระเจ้าด้วยกันอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้าทรงเมตตาและนำพาพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและสูงสุดขอทรงนำขอทรงเมตตาขอทรงสถิตอยู่กับเราและขอเปิดน้ำพระทัยของพระองค์ให้กับเราทราบอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เราจะก้าวต่อไปโดยกำลังที่มาจากพระองค์ด้วยเราขอมอบทุกอย่างนี้ไว้กับพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราขอขอบคุณและขอสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอทำงานในใจของพี่น้องเราทั้งหลายทุกคนในที่นี้ขอพระเจ้าสร้างเราให้โตขึ้นและขอพระเจ้าไม่เพียงแต่ทำให้เราโตขึ้นเท่านั้นแต่พระเจ้าช่วยให้เราได้รู้ว่าอะไรคือทางออกที่เหมาะสมเพราะว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเราเองสิ่งนั้นอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นเช่นอาจจะเป็นเรื่องของลูกของเราอาจจะเป็นเรื่องของสามีของเราอาจจะเป็นเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของเราพี่น้องเราบอกกับพระเจ้าได้ไหมพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเถิดขอพระเจ้าทรงนำเราขอฝากไปกับพระองค์พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เราได้เข้าใจว่าทางออกคืออะไรเพื่อเราจะไม่ต้องตกอยู่ภายใต้รูปเคารพอีกต่อไปและความโลภนั่นก็คือรูปเคารพที่พระเจ้าได้บอกกับเราในวันนี้เราขอขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้านำเราด้วยเถิดขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า